รู้สึกไม่โอเคที่ถูกเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบการที่เรารู้สึกแบบนี้จริงๆมันคือการให้ความหมายบางอย่างกับสิ่งที่เขาทำซึ่งสิ่งที่เขาทำมันมีผลบางอย่างกับความรู้สึกของเราโดยที่เขาไม่รู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาทำครับมันส่งผลต่อความรู้สึกเรามากน้อยขนาดไหนลองสำรวจใจเราดีๆครับว่าคนแบบนี้หมายความว่ายังไงกับเราเมื่อเรารู้ว่าความรู้สึกนี้ทำให้เราไม่เป็นสุขทั้งกับเขาทั้งกับตัวเองและการทำงานคนคนนี้อาจจะไม่ใช่คนสุดท้ายอาจจะมีคนแบบนี้ที่ทำให้เรารู้สึกถูกเอาเปรียบแบบนี้อีกหลายคนในโลกบางคนอาจจะเลือกเดินออกมาไม่ทำงานที่นี่แล้วไม่ยุ่งกับคนแบบนี้แล้วหรือบางคนอาจจะเลือกโอเคปิดตาข้างนึงมองเขาหรือบางคนอาจจะสามารถทำความเข้าใจได้และรู้สึกว่าเออมันสามารถจัดการได้ถามใจเราเองแน่ๆว่าจะทำอย่างไรกับตัวเราเองเพื่อให้ตัวเรามีความสุขมีประสิทธิภาพมีศักยภาพในการทำงานของเราเองได้ดีขึ้นไม่ต้องไปมองอะไรเลยครับนั่นคือบรรยากาศภายนอกคล้ายๆกับฝนจะตกแดดจะออกเราห้ามไม่ได้แต่อยู่ที่เราครับว่าฝนตกแดดออกเราจะกางร่มใส่ชุดกันฝนหรือว่าไม่ออกจากบ้านอันนี้มันคือสิ่งที่เราเลือกกลับมาถามตัวเองครับว่าสิ่งที่คนคนหนึ่งทำมันหมายความอะไรกับเราและสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเราจะทำให้ตัวเราเองออกจากสภาวะนี้ได้อย่างไรลองดูครับถึงแม้ว่าใครจะเอาเปรียบคุณแต่ขอให้คุณอย่าเอาเปรียบตัวเอง